คลิปนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมลองทายซิว่าเด็ก2คนนี้อายุสักเท่าไหร่เป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะครับต้องบอกว่าเราขออนุญาตตัดคลิปบางส่วนครับเพราะว่ามันคือเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็ก2คนนี้จะกระทําเป็นเด็กชั้นป .5 กับป .6 เท่านั้นครับกระทําต่อเพื่อนเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมนักเรียนด้วยกันเนี่ยแหละครับร่วมโรงเรียนเดียวกันปรากฏมีทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับไม่ว่าต้นสายปลายเหตุจะเป็นอย่างไรแต่ว่าลงไม้ลงมือกันโหแบบว่านี่เหรอเกิดขึ้นจริงๆกันเหรอไปดูกันครับเนี่ยฮะทั้งมีรุมตบแบบนี้นะครับมีกระชากหัวมีเอาเท้าลูบที่หน้าอีกต่างหากนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าเราเองเนี่ยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันคือความรุนแรงที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆเด็กนะไม่น่าเด็กนักเรียนหญิงด้วยนะที่ก่อเหตุเนี่ยครับอยู่ชั้นป .5 และป .6 พฤติกรรมรุนแรงแบบนี้กับเพื่อนที่ร่วมโรงเรียนเดียวกันเนี่ยแหละครับทั้งทำร้ายร่างกายรุมตบกระชากหัวยกเท้าลูบหน้าอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยแหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ28กันยายนที่ผ่านมานี่เองทีมข่าวของเราลงพื้นที่เลยครับคุณผู้ชมครับลงไปตรวจสอบก็พบว่าทางผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายนะครับคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ตำรวจได้มีการร่วมเจรจาเพื่อหาข้อยุติแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่านักเรียนที่ถูกทำร้ายรวมถึงนักเรียนที่ก่อเหตุเขาทั้งคู่เป็นญาติกันอ้าวเป็นญาติกันไม่คุยกันดีๆเป็นญาติกันครับค่ะส่วนปมเนี่ยมันมาจากการทะเลาะกันมาพอสมควรแล้วมาเป็นระยะเวลาหนึ่งครับสะสมแบบนั้นมาเรื่อยๆเช่นอะไรบ้างเช่นการมีความผิดไปฟ้องครูบ้างฟ้องกันไปฟ้องกันมาทั้งสองฝ่ายต่างก็ไปฟ้องครูกันบางครั้งก็บอกว่ามีการยืมเงินกันซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยคุณครูไม่มีใครทราบเรื่องเลยนะครับคลิปที่ถ่ายเนี่ยเพิ่งจะออกมาในโลกโซเชียลครับครูบอกว่าวันที่เกิดเหตุ28กันยายนยุ่งกับงานและกิจกรรมของโรงเรียนแต่ว่าพอผ่านไป4วันคลิปมันปรากฏแล้วก็ว่อนเลยครับว่อนโลกโซเชียลและย้อนกลับไปคุณครูเห็นโอ้โหนี่โรงเรียนเรานักเรียนเราทั้งนั้นเลยครับทางด้านคุณย่าของเด็กที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยนะคะคุณย่าก็เล่าให้ฟังว่าหลานของตนเนี่ยถูกทำร้ายจริงแต่ถ้าพี่บ๊อบและคุณผู้ชมฟังเหตุผลที่คุณย่าเล่าแล้วจะตกใจเพราะคุณย่าบอกหลานเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าปมเหตุที่ทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องผู้ชายค่ะทะเลาะกันเรื่องผู้ชายที่เพื่อนกล่าวหาว่าหลานของตนอันนี้ป.5 ป.6 นะไปแย่งแฟนของเพื่อนในกลุ่มที่เข้ามารุมทำร้ายหนูยังเด็กอยู่มากนี่คือเรื่องที่ทะเลาะกันจริงๆหรอส่วนประเด็นที่บอกว่าหลานไปยืมเงินแล้วไม่คืนไปขโมยเงินของเพื่อนในโรงเรียนนั้นจริงไหมตัวหลานยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าตนให้เงินหลานไปเรียนทุกวันแถมยังมีข้าวเที่ยงให้กินฟรีที่โรงเรียนอีกหลังเกิดเหตุหลานสาวบอกว่าไม่กล้าไปโรงเรียนอีกเลยค่ะเพราะว่ากลัวเพื่อนๆ เนี่ยจะเข้ามารุมทำร้ายอีกแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเพราะวันเสาร์ที่30กันยายนกลุ่มเด็กผู้หญิง 6-7 คนซึ่งเป็นคู่กรณีบุกมาถึงที่บ้านแล้วก็มาทำร้ายหลานสาวอีกคือ28กันยานี่รอบนึงแล้วนะ30กันยามาอีกรอบนึงโดยอ้างว่าที่บุกมาทำร้ายถึงบ้านนี่เพราะว่าหลานสาวไม่ยอมไปโรงเรียนเลยบุกมาทำร้ายถึงบ้านแถมยังขู่บอกถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกครูและครอบครัวเดี๋ยวจะเล่นงานให้มากกว่านี้ค่ะโอ้โหนี่ดูตอนทำร้ายที่บ้านนะเอาหัวฟาดกับพื้นอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเรื่องรักเงินอะไรนี่ลูกเรามีพฤติกรรมยังไงบ้างคะไม่หวังไม่ไม่มามทำมามทำเพราะเลยหวังไม่ไม่ได้เคยไม่ได้เคยอ้อนเบี้ยเข้าบุโรให้ไปทุกวันนี่เบี้ยนี่ให้ทุกวันโอ้ให้ทุกวันกูโอ้ให้ทุกวันนี่เบี้ยเลยม้วนว่าคางรักบ้านต้องให้ไปทุกวันโรงเรียนให้ไปวันเท่าไหร่วันบอกว่ามันกินข้าวที่โรงเรียนแล้วเนาะ20 บาท30 บาทนั่นแหละจากเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทราบเรื่องนะครับทางนายกอบต.ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้ปกครองเด็กทั้งสองฝ่ายครับก็มาพูดคุยกันณโรงเรียนที่เกิดเหตุนี่แหละครับก็มีการไกล่เกลี่ยยอมความกันไปนะครับเพราะว่าเด็กเองแต่ละคนยังมีอนาคตอีกไกลครับแล้วก็มีการขอโทษขอโพยขอเข้ามาซึ่งกันและกันพร้อมทั้งนะครับมีการมอบเงินทำขวัญให้กับเด็กที่ถูกทำร้ายแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับส่วนผลการหารือทั้งสองฝ่ายตกลงจะขอโทษเพราะว่าเห็นแก่อย่างที่บอกครับชุดรวมเป็นญาติกันสองคนนี้เป็นญาติกันนะครับ
และบ้านก็อยู่ใกล้กันด้วยตอนนี้ห่วงเรื่องสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายมากกว่านะครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กเข้าหมั่นเข้าไปเยียวยาตรวจสอบสภาพจิตใจจนกว่าสภาพจิตใจน้องจะดีขึ้นนะครับ